หมอก็มาแต่งหน้าให้ทุกคนชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยกลับมาในหัวข้อของการแต่งหน้าโดยใช้เครื่องสำอางจาก drugstore นั่นเองนะคะเพื่อนๆจะได้หาซื้อง่ายๆนะคะตามแบบว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะและที่สำคัญราคาประหยัดด้วยนะคะก็ออกมาเป็นลุคที่ดูสวยมากๆเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยชอบมากๆเลยของความผิวโกลของนางนะแล้วก็ดูแบบสวยแพงโดยไม่ใช้เครื่องสำอางแพงเลยค่ะทุกคนก็ถ้าใครอยากรู้แล้วนะคะว่าหมอใช้อะไรแต่งยังไงนะคะตามไปชมกันเลยกันเนี่ยเห็นหน้าสดแล้วจะตกใจค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเครื่องสำอางที่เราจะมาใช้กันในวันนี้เนี่ยหาได้ตาม drugstore เลยนะคะก็จะนับไปทาง Gosh นะคะ Wet n Wild แล้วก็ Physician Formula ค่ะโอเคก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะตัวแรกนะคะมอจะใช้ตัวนี้ค่ะจาก Gosh นะคะ Lumi Drop นะคะตัวนี้ก็เป็น Illuminator เบอร์02นะก็จะช่วยให้หน้าเราเนี่ยดู Glow Wow สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นก็สามารถเอาไว้ mix กับรองพื้นก็ได้นะคะหรือว่าทาก่อนทาหลังไม่ทาตัวก็ได้ค่ะเบอร์02ที่มอใช้นะคะมันก็จะดูแบบว่าเป็นสีธรรมชาตินะคะเหมือนว่าผิวเรา glow อย่างนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครเนี่ยอยากได้ผิวที่ดูบ่มแดดมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าดูแทนเนี่ยก็มีเบอร์อื่นให้เลือกเหมือนกันนะคะรองพื้นนะคะหมอก็จะใช้ตัวนี้นะคะ Gosh Foundation Drop นะคะตัวนี้เนี่ยให้ความรู้สึกแบบว่า soothing กับผิวนะคะคือลงไปแล้วแบบว่ามีความชุ่มชื้นนะคะบางเบาแต่สามารถปกปิดเพิ่มได้นะคะถ้าสมมติว่าเราไม่พอเราก็ลงแบบว่าชั้นที่2หรือชั้นที่3อะไรก็ว่ากันไปนะคะหน้าตาเป็นแบบว่า dropper แบบนี้เลยหมอใช้เบอร์04ค่ะนี่ข้างนี้ลงไปแล้วนะคะชั้นเดียวข้างนี้ยังไม่ได้ลงลงอีกข้างเราก็จะสวยสองข้างแล้วมาต่อกันที่แป้งนะคะอันนี้โด่งดังมากๆนะคะจาก Physician Formula นั่นเองนะคะก็หลายๆคนน่าจะเคยเห็นนะคะเพราะว่าเขาดังในชื่อแป้งหน้าเด็กนั่นเองนะคะเวลาทาไปนะคะ texture เนี่ยจะมีความแบบว่าโกลว์ของผิวอยู่นะคะตลับสีม่วงเนี่ยมีทั้งแบบวาวแล้วก็ไม่วาวนะคะเพราะฉะนั้นตอนไปซื้อเนี่ยอ่านฉลากดีๆนะคะPhysician Formula นะคะก็เป็นแบรนด์ที่มอสแบบว่าวางใจเพราะว่าเขาอะเหมือนแบบว่าคิดมาแล้วว่าเฮ้ยคนใช้จะต้องไม่แพ้แน่ๆอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะมอสเซตแป้งลงไปแบบว่าอย่างแน่เลยคือหน้าเนี่ยไม่มีความชุ่มชื้นเหลืออยู่เลยนะคะดูความโกลว์ค่ะอันนี้คือไม่ได้โกลว์จากรองพื้นนะแต่เป็นโกลว์จากแป้งสวยงามอยู่นะคะก็ถ้าใครเนี่ยชอบลุคสาวแบบว่าผิวโกลว์ๆฉ่ำๆเนี่ยตัวนี้เวิร์คอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่คือมันดูเป็นแบบว่ารีเฟล็กดูเป็นแบบเพิร์ลอะค่ะมันไม่ได้แบบเป็นกากเพชรเกล็ดๆเนาะตัวต่อไปนะคะความจริงมันต้องทาก่อนทาแป้งแต่ว่ามอสลืมนะคะแต่ว่าอยากเอามาให้เพื่อนๆดูมากๆจริงๆอันนี้เป็นสติ๊กใช่ไหมที่แบบว่าออกแบบมาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้ของคนใช้แบบเรานั่นเองนะคะ Physician Formula นะคะ Insta Ready นั่นเองก็จะมีความคอนทัวร์บรอนเซอร์แล้วก็ไฮไลท์อยู่แล้วในตัวเลยนะคะก็ปาดหลังจากลงรองพื้นนะคะถ้าสมมติว่าใครเผลอลงแป้งไปก่อนนะคะเทคนิคก็คืออย่าแบบว่าถูแรงมากคือลงแค่ผิวเนี่ยกดแน่นนะคะมันก็ยังจะพอแบบว่าถูไทยได้เหมือนกันในกรณีที่บางวันเราเผลอทาแป้งไปก่อนอย่างเช่นวันนี้นี่นะคะมอสซี่ปาดไปแล้วนะคะมันก็จะมีไล่ให้เลยนะคะเป็นแบบคอนทัวร์บรอนเซอร์แล้วก็ไฮไลท์นะคะหน้าที่ของเรานะคะก็แค่ใช้นิ้วมือนะคะหรือแปรงรองพื้นเมื่อกี้ก็ได้นะคะในการเกลี่ยให้มันกลืนไปนะคะไม่ได้แบบว่าเห็นเป็นรอยต่อสามเส้นอย่างนี้มอยโอเฟนนี่นะคะมีความหน้ามีโครงขึ้นมาเลยนะคะมาต่อกันที่บอนเซอร์แบบแป้งบ้างตัวนี้ชอบมากๆนะคะอยู่ในเฟรนด์ของปีที่แล้วของมอสด้วยนะคะก็ยังใช้อยู่เลยนะคะสำหรับ Physician Formula Butter Bronzer นั่นเองนะคะสีสวยมาก texture ดีมากนะคะอันนี้เป็นสี light bronzer นะคะความจริงเขามีให้เลือก2สีนะคะเข้มกำลังสวยเลยแล้วก็เวลาทาไปแล้วนะคะมันดูแบบว่าหน้าไม่เป็นแป้งด้วยนะคะเหมือนแบบมันมีความรีเฟล็กต์อยู่เบาๆแก้มนะคะมอสจะใช้ตัวนี้นะคะ Wet n Wild นะคะ Color Icon Brush นะคะอันนี้คือสี
Pearlescent King นะคะเสร็จแล้วนะคะมอสตาไพรเมอร์ตานะคะตัวนี้ของ Wet n Wild ลองใช้แล้วนะคะดีมากๆเลย1มันทำให้อายแชโดว์เนี่ยสีชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าใครมีแบบว่าอายแชโดว์ที่แบบว่าเฮ้ยพิกเมนต์ไม่แน่นเลยสีแบบไม่ชัดหรือว่าติดไม่โทนอะไรต่างๆนะคะลองใช้อายไพรเมอร์ดูนะคะมันช่วยได้จริงๆแต่งตากันนะคะวิ้งวิ้งตัวแรกเนี่ยมออยากลงตัวนี้ไปก่อนจาก Precision Formula นะคะ Shimmer Strip อันนี้คือสีนูดเลยนะคะ texture เนี่ยจะมีความแบบว่ากึ่งแป้งกึ่งครีมนะคะมันแบบว่าทาไปแล้วเหมือนจะเปียกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ครีมนี่นะคือมันก็แบบมันงวยๆอะค่ะแต่ว่ามันจะเป็น Shimmer จางๆใช้นิ้วมือของเราเนี่ยแหละค่ะทาไปให้ทั่วปากตาเลยนี่นะคะวิ่งเสร็จแล้วนะคะมอสจะใช้ตัวนี้จาก Gosh นะคะ Forever Eyeshadow Matte Eyeshadow Stick สูตร Waterproof นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลเทาๆอย่างนี้นะคะอมเทามากๆมีการลงไปบริเวณทางตาอย่างนี้ลงไปแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ใช้นิ้วมือเกี่ยเลยค่ะด้วยความที่มันเป็นสติกนะคะมันก็จะใช้ง่ายมอสจะลงใต้ตาเลยนะคะแล้วก็ใช้แปรงเกี่ยวขอนิดนึงค่ะมาลงสีอายแชโดว์กันนิดนึงนะคะอันนี้คือ Wet n Wild นะคะ Will You Marry Me นะคะตัวนี้มันเก๋ตรงที่ว่าเห็นไหมว่าเขามีเลือกมาให้แล้วนะคะว่า Brow Bone นะ Crease แล้วก็ Lid Color อันแรกเนี่ยหมอจะใช้สี Brow Bone นะคะทับลงไปบริเวณวิ้งวิ้งของเราอันนี้คือมีความดีเกินราคามากเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลครีสนี้นะคะลงไปหางเลยค่ะหางตาไล่เข้ามาค่ะพิกเมนต์แน่นจริงๆนะอันนี้ชอบกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะคะมอสจะใช้สีนี้เลยนะคะลงไปที่บริเวณหัวตาล่างด้านในค่ะเก๋สีช็อตชอบตอนนี้อาจจะดูหน้าแปลกๆนิดนึงนะคะแต่ว่าทุกคนต้องเชื่อใจหมอค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาใช้อายไลเนอร์กันนะอันนี้เป็นสีน้ำตาลจาก Wet n Wild นะคะแล้วนี่นะคะแอบเขียนหางตาล่างด้วยเดี๋ยวไปปัดมาสคาร่าให้เขียนคิ้วแล้วเดี๋ยวมอสกลับมาค่ะฟึบนี่นะคะมาแล้วสวยเลยนะคะก็ขนตาปลอมที่ใช้นะคะนี่ Dazzling Lashes นะคะเบอร์13นะคะตัวต่อไปนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าคือฮาอะไรเลยคนชอบแล้วก็พูดถึงมากๆเลยนะคะสำหรับ Gosh ตัวนี้นะคะ Giant Sun Powder ใหญ่จริงๆทุกคนคือใหญ่เท่าหน้าหมอเลยอะ My Godดูความว้าวเล่นแสงตัวนี้ก็จะให้ความแบบว่าเป็นประกายดูผิวแบบว่าบ่มแดดมาสำหรับปากนะคะมอสจะใช้นี่เลยนะคะ J Cat Roll It Up นะคะ Auto Lip Liner ค่ะนี่นะคะสีสวยธรรมชาติมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งเทคนิคสำหรับคนที่อยากจะแบบว่าลองวาดปากให้ดูอวบอิ่มขึ้นนะคะแต่ว่ายังมือใหม่อยู่แล้วก็แบบว่าไม่รู้จะวาดยังไงดีให้มันแบบว่าดูไม่ใหญ่หรือเทอะจนเกินไปนะคะลองโอเวอร์ดรอนะคะวาดแบบว่านอกเส้นนิดนึงนะคะสำหรับแค่ข้างบนพอนะคะแค่ตรงนี้จึ๊บๆนิดเดียวก่อนนะคะปากก็จะดูแบบมีความแบบว่าใหญ่แต่ไม่เหลือเทอะคือแบบว่าไม่ได้ใหญ่ไปหมดเกินไปนะคะที่เหลือนะคะก็ว่าตามเช่นเดิมอยู่ค่ะมาต่ออีกสีนึงนะคะเพื่อความดูมีอะไรๆนะคะไม่ธรรมดาจนเกินไปนะคะอีกหนึ่งลิปที่ถูกและดีมากๆนะคะก็คือ Wet n Wild นะคะนี่อันนี้คือสี Cherry Bomb นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสีที่ทุกคนจะต้องมีนะคะอาจจะทาเข้าไปตรงแค่กึ่งกลางปากค่ะก็ไปทำผมมาแล้วนะคะเหมือนแบบว่าไม่ตั้งใจหรือเปล่าแต่เขาบอกเลยว่าตั้งใจ
ใหญ่มากนะคะโอเคอย่างสุดท้ายนะคะความจริงเนี่ยหน้าว้าวมากแล้วนะคะแต่ว่าอยากพูดถึงจริงๆค่ะนั่นคือตัวนี้นั่นเองนะคะ Wet and Wild เฮ้ยคือมันโกลว์มากนะคะ Mega Glow Highlighting Powder The Sweetest Bling นะคะเคยเห็น Jeffree Star ใช้เฮ้ยเขาก็แบบว่าJeffree Star Approve อะคือแบบว่ามันว้าวมากทั้งที่แบบราคาไม่ได้แพงเลยนะอันนี้ที่เมืองนอกเองนะยังหายากเลยแต่ว่าที่ไทยเนี่ยเพิ่งเข้าได้ไม่นานค่ะเพราะฉะนั้นสอยสอยสอยกลูได้อีกเหรอสวยมากสวยเสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคนี้ของเรานะคะก็ let me know นะคะว่าเพื่อนคิดยังไงเอพี่มอสคะเพิ่มอันนู้นอันนี้หน่อยนะคะสวยไหมไม่สวยอะไรยังไงนะคะบอกมอสได้เลยนะคะข้างล่างรวมถึงทรงผมทรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามอสเนี่ยก็ไม่เคยทำนะคะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะข้อมูลต่างๆนะคะมอสใช้อะไรคอนแทคอะไรเครื่องสำอางอะไรยังไงหาซื้อที่ไหนนะคะเดี๋ยวมอสจะพิมพ์ไว้ให้ด้านล่างค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ